กวนสมาธิเพื่อนนะคะห้ามรบกวนสมาธิเพื่อนนะคะโอเค Happy finish โอเคปลายทางที่อยู่ต่างจังหวัดตอนนี้ข้อ4เสร็จยังคะเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปข้อต่อไปเลยเดี๋ยววันนี้ครูวัดจะเฉลยเลยนะคะข้อ4เสร็จแล้วต่อไป number 5 how many people หมายถึงคนในเรื่องที่เราอ่านไปเมื่อกี้นี้มีคนจำนวนเท่าไหร่ A 3 B 4 C 5นับดูให้ดีนะว่ามีใครบ้างในเรื่องนี้เดี๋ยวใครบอกว่าง่ายถ้าทำผิดนะคุณมอสจะตัดคะแนน How many people มีคนเท่าไหร่ในเรื่องที่เราอ่านเมื่อกี้เนี้ยคุณมอสใช้โจทย์สั้นๆจริงๆก็จะต้องโจทย์เต็มรูปแบบแต่ว่าไม่อ่ะเน้นการฟังแล้วก็การพูดแล้วก็การจับใจความในเนื้อเรื่องแล้วก็หาคำตอบมาตอบแล้วเรื่องนี้เดี๋ยวครูมอสจะให้อ่านทุกคนนะเพราะว่าครูมอสสอบวิเคราะห์อ่านเขียนด้วยอ่านแล้วต้องเล่าเรื่องได้ถ้าอ่านแล้วเล่าเรื่องได้ก็จะให้วิเคราะห์อ่านเขียนนั้นผ่านถ้าอ่านแล้วเล่าเรื่องไม่ได้ก็จะไม่ให้ผ่านนะอาจจะให้ผ่านเป็นบางส่วนนะอ่านได้แต่เล่าเรื่องไม่ได้ก็แสดงว่าอ่านแล้วสรุปเรื่องไม่เป็นนะคะต่อไป number 6How do they go? How เนี่ยหมายถึงว่าอย่างไรเขาทั้งหลายไปไหนก็ไม่รู้อย่างไรA they go by train B they go by bus C they go by car เขาไปอย่างไรเขาทั้งหลายไปอย่างไรหมายถึงคนที่อยู่ในเรื่องนั้นอะที่เราอ่านไปอะเขาไปอย่างไรคะแนนอันนี้คุณครูเก็บนะเก็บคะแนนนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปไฟนอลอีกครั้งหนึ่งในวันที่1ถึง3นะคะวันที่1ถึงวันที่3เราก็จะไฟนอลเทสแล้วนะคะเราก็จะสอบปิดภาคเลยต่อไป number 7 Who walk on the beach เขาถามว่าไงประโยคนี้ข้อ7Who walk on the beach เขาถามว่าไงใครคะเขาถามว่าไงคะใครเดินบนชายหาด A sister and brother B father and mother C daughter and son เลือกเอาเอง3ข้อเวลาสอบจริงๆครูมดไม่ได้มีช้อยแค่3นะช้อยมี4ข้อนะเวลาเขาสอบจริงเนี่ยช้อยมี4ข้อนักเรียนฝึกอ่านประโยคคำถามแล้วก็ฝึกแปลอันนี้เป็นคำศัพท์ง่ายๆต่อไป number 8ข้อ8แล้วนะคะข้อ8แล้วนะคะเดี๋ยวจะได้เฉลยเลยข้อ8 Who point to the boat? ถามว่าไงประโยคนี้ Point to เมื่อกี้บอกแล้ว Point to คืออะไรชี้ Who แปลว่าใครใครชี้ไปที่เรือ A brother B mother C father เลือกเอาคำศัพท์ว่าจะเอาคำไหน A B C D ปลายทางของเรียนวังไกลกังวลทำตามไปนะคะฟังไปด้วยนะคะคุณวัดทบทวนอยู่ปลายทางต่างจังหวัดถ้าคุณครูจะใช้แบบทดสอบอันนี้นะคะทดสอบเด็กในเรื่องของ reading writing ก็ใช้ได้เลยนะคะหรือว่าคุณครูจะไปปรับเปลี่ยนเนื้อหาก็ได้นะคะ ต่อไป number 9เด็กๆต้องอ่านให้ได้นะเรื่องเนี่ยเดี๋ยวคุณมอสถ้ามีเวลาจะให้น้องนราวินมาเล่าเรื่องให้ฟังเรื่องเกี่ยวกับน้องนราวินเขาสามารถที่จะอ่านได้แล้วก็สามารถที่จะเล่าให้เพื่อนฟังไ
นะคะอยากฟังเปล่าถ้าอยากฟังต้องตั้งใจแล้วเดี๋ยวเด็กๆทุกคนต้องเล่าเรื่องตัวเองได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวเทอม2เนี่ยครูมอสลุยดีเปล่าเออนะเด็กๆจะได้เล่าเรื่องตัวเองได้ต่อไป number 9 how many boats how many ใช้ถามจำนวน boats แปลว่าอะไรเรือเออมีเรือเท่าไหร่ a 3 b 4 c 5เห็นไหมเราอ่านเรื่องเราต้องวิเคราะห์เรื่องนะไม่รู้จะอ่านถ้าไม่อ่านแล้วไม่วิเคราะห์เราไม่จะอ่านไปทำอะไรนะคะแล้วอ่านแล้วก็เพื่อความสนุกสนานเดี๋ยวก็จะเป็นเดี๋ยวจะมีเรื่องมาให้อ่านเยอะแยะเลยเป็นเรื่องสั้นๆอย่างเงี้ยนะเด็กๆก็จะได้ฝึกอ่านแล้วก็สนุกด้วย ต่อไป number 10ข้อสุดท้ายแล้วโอเค last one the last one นะคะมาแล้วข้อสุดท้ายแล้ว are you ready yeah. พร้อมยังพร้อมแล้ว number 10 which animal they meet this which animal they meet นะคะว่าไงคะคุณครูลืมแก้ไปขอโทษที animal ต้องเติม s ด้วยขอแก้สไลด์นิดหนึ่งเดี๋ยวนะคะขอแก้สไลด์นิดเดียว animal ต้องเติม s ด้วยค่ะครูมอสลืมไม่ได้ลืมแก้แล้วแต่ว่าพอดีไม่ได้เซฟไม่นะไม่อยู่ไม่ได้เซฟนะคะอ้าวมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วมาเรียนดูข้อนี้เลย Which animals they meet M double E T meet แปลว่าพบ animal แปลว่าอะไร animals animal แปลว่าอะไรสัตว์เขาทั้งหลายพบสัตว์อะไรโอ้ A goat B horse C cow ว้าว easy easy ใช่ป่ะเอาละค่ะเสร็จยังเสร็จแล้วรีเช็คค่ะเฉลยเฉลยเฉลยตรวจเลยตรวจเลยเดี๋ยวปลายทางตรวจเสร็จแล้วเก็บให้ครูแม่มอสเรียงเลขที่ด้วยนะต่อไปดูเลยค่ะเฉลย number 1มาแล้วรีเช็คนะคะมาแล้วค่ะนักเรียนดูข้อ1 มีใครที่ไม่ได้กากบาทบ้างรอครูมอสเฉลยมีไหมถ้าไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองครูมอสจะให้ซิโร่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 ดับเบิลซิโร่ไปเลยนะคะดับเบิลดับเบิลดับเบิลไปเลยอ้าวข้อ1 Where do they go เขาทั้งหลายไปไหนคะไปไหนไปไหนลูก They go to the beach ใครถูกใครเครื่องหมายถูกไปต่อไป number 2When do they go? เขาทั้งหลายไปตอนไหนคะไปเมื่อไรคะ They go in the morning นะคะ They go in the morning นะคะ They go in the morning ต่อไปข้อ3 What they do they go? เขาทั้งหลายไปวันอะไรคะ On Sunday On Sunday นะคะต่อไป number 4 Who drives the car? Who drives the car? ใครขับรถคะเอ้ยขอโทษสิขอโทษสิขอโทษสิขอโทษทีลูกแหมอุตส่าห์ใส่เครื่องหมายไปแล้วไปไม่ถึงขอโทษทีแก้เลยแก้เลยใครขับรถคะใครขับรถใครขับรถฟาเตอร์นะคะฟาเตอร์ต่อไป number 5 how many people how many people เท่าไหร่3ใช่มั้ย4หรือ4 4หรือ4 4หรือ4 5ใครมั่งอ่ะใครใครมั่งโทษทีใครนะพ่อแม่แล้วก็ฮะไม่ใช่4คน4คนพ่อแม่และแจ็คแล้วก็แอนนะเพราะว่าคนอื่นเราไม่ได้นับเพื่อนเยอะเกินเราไม่เอาไม่มีชื่อต่อไป number 6 How do they go
How do they go? ห้าคนมีใครมั่งคุณครูเอาชื่อคุณครูเอาชื่อในเรื่องมีใครมีฟาเตอร์มาสเตอร์มีแจ็คกับแอนอ่ะต่อไปข้อนี้ They go by car เขาทั้งหลายไปโดยรถยนต์ต่อไปข้อ7 Who walk on the beach ใครเดินบนชายหาดใครคะ Father and mother นักเรียนดูนะข้อ7แล้วข้อ7แล้วไม่ต้องลบนะคะไม่ต้องลบผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกเอาอีก3ข้อแล้วเร็วเข้าหมดเวลาแล้ว Number 8 Who point to the boat ใครชี้ไปที่เรือ My father นะคะ father ต่อไป9 Number 9 How many boat How many boat 3ข้อ10 Which animal they meet ข้อ4รวมคะแนนค่ะรวมคะแนน วันนี้เวลาหมดน้องลาวินไม่ได้พูดเดี๋ยวให้ไปพูดวันอังคารหน้าเนาะนะคะอ้าวรวมคะแนนเลยและกลับมาที่ครูมอสได้แล้วมาเลยเดี๋ยวให้เด็กๆนั้นส่งตามเลขที่โอเคทูเดย์ทามีสับเวลาหมดแล้ว any question ไม่มีอ้าว see youNext week today bye bye have a nice day and have a nice weekend หัวหน้าห้องอยู่ไหน